ับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอท็อปไทยแลนด์กับผมปฐมพงศ์อักษีครับรายการโอท็อปไทยแลนด์ครับเป็นรายการที่มุ่งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นครับสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาที่จังหวัดอุบลราชธานีครับมาดูสินค้าที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นครับโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นครับแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ได้อย่างน่าสนใจครับจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับการโอท็อปไทยแลนด์สัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมลงพื้นที่มาที่อำเภอสำโรงครับจังหวัดอุบลราชธานีครับมาดูสินค้าโอท็อประดับติดดาวครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นครับเป็นสินค้าโอท็อป4ดาวเลยนะครับน่าสนใจมากครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านสมคิดเชื้อคงครับท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับท่านสมคิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดีใจมากที่มีโอกาสได้ลงมาพื้นที่ที่อุบลราชธานีอีกครั้งนึงนะครับผมนะครับอุบลราชธานีโดยเฉพาะอำเภอสำโรงที่นี่อำเภอสำโรงมันใกล้ๆกับอำเภอวารินครับมีประชากรประมาณสัก6-5 หมื่นกว่าเลยฮะมีอยู่9ตำบลครับเราเข้ามาลึกเลยเราเข้ามาลึกพื้นที่ก็ค่อนข้างจะกันดารแล้วถนนลำบากนะครับเพราะนั้นพื้นที่อำเภอสำโรงเนี่ยครับอาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่ทำนาอ๋อทำนาเหรอฮะทำนาเป็นพื้นที่ทำนาแล้วปีนี้ก็แย่หน่อยครับเรื่องเพลียระบาดเรื่องข้าวเรื่องอะไรต่างๆก็จะแย่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อำเภอสำโรงมีก็คือเรื่องโอท็อปนี่แหละเลยฮะเรื่องสินค้าชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านครับวันนี้พามาชมที่บ้านขามป้อมครับที่ตำบลขามป้อมที่ตำบลขามป้อมบ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลซึ่งเป็นโอท็อปโอท็อประดับ4ดาวระดับ4ดาวระดับ4เห็นบอกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมใช่ของพี่น้องชุมชนของพี่น้องชุมชนที่นี่ครับหมู่บ้านไม่ใหญ่หรอกหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านสัก250ครอบครัวแต่ว่ามีโอท็อปที่เป็นสมาชิกประมาณ30กว่าครอบครัวเลยฮะจัดเป็นกลุ่มจัดเป็นกลุ่มนะครับจัดเป็นกลุ่มถือว่าก็นำรายได้เข้าสู่หมู่บ้านพอสมควรใช่ครับปีขายทั่วประเทศนะที่นี่ขายทั่วประเทศเดี๋ยวไปพบกับเดี๋ยวจะไปพบกับประธานที่อยู่ทางด้านในที่อยู่ทางด้านในจะพาท่านผู้ชมไปดูขั้นตอนไปดูวิธีการทำนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นเลยก็คือว่ากลุ่มนี้แหมน่ารักมากนะครับประกอบด้วยสุภาพสตรีแม่บ้านส่วนมากแม่บ้านแม่บ้านนะฮะ 90% นะครับคุณพ่อ 90% คุณพ่อบ้านทำนาใช่ใช่แม่บ้านอยู่ว่างๆแล้วก็มีคนผู้สูงอายุครับก็จะเลี้ยงดูหลานไปด้วยทอผ้าไปด้วยใช่อ่ะก็ใช้เวลาอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกเราเองโดยเฉพาะคุณปฐมพงศ์แล้วก็รายการทีวีของเราเนี่ยก็สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้ครับแม้ผมไม่ได้ทำหน้าที่ส.ส.ก็ยังมาพบปะมาพูดคุยครับเพื่อที่จะช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่วยชาวบ้านทั้งอ้อมใช่ครับครับแหมเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับที่สำคัญสร้างงานสร้างอาชีพนะครับแหมอยากดูแล้วท่านใช่เชิญครับด้านในท่านผู้ชมเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมเดี๋ยวตามผมตามท่านสมคิดไปนะฮะ okay เดี๋ยวไปดูโอท็อปที่น่าสนใจของบ้านขามป้อม okay ตามมาครับตามมาครับท่านสมคิดครับไหนเราเดินเข้ามาทางด้านในเนี่ยนะฮะก็จะเจอกลุ่มนะฮะจะเจอกลุ่มแม่บ้านของตำบลขามป้อมบ้านขามป้อมโดยขอแนะนำนะคุณนาดีสิมาวันสวัสดีท่านสวัสดีท่านผู้ชมท่านประธานกลุ่มครับเป็นผู้นำกลุ่มที่จะขายท่านสจนาวินลาธุลีท่านสจอันนี้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดอุบลครับก็ได้ช่วยประสานกันท่านนี้เป็นหัวหน้าสสครับท่านคุณนายคุณนายนายสสคุณนัทธิดาเชื้อคงครับประสานกับกลุ่มแม่บ้านครับผมแล้วก็ท่านเป็นลูกค้าลูกค้าเป็นลูกค้าของกลุ่มของกลุ่มทอผ้าก็ซื้อไปฝากเพื่อนฝูงซื้อไปเป็นของชำร่วยครับซึ่งก็ได้ช่วยเหลือกันมาวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาผู้ชมทางบ้านมาชมตำบลขามป้อมบ้านขามป้อมอำเภอสำโรงน่าสนใจว่าผ้าไหมผ้าฝ้ายในกลุ่มเขาเนี่ยใช่ฮะคุณภาพขนาดไหนครับน่าสนใจท่านผู้ชมครับเราเดินเข้าไปทางด้านในนะท่านสมคิดครับนะครับจะได้พูดคุยกับทางประธานกลุ่มแล้วก็สมาชิกด้วยนะครับพี่นาดีเป็นประธานกลุ่มสมาชิกกี่คนแล้วพี่ตอนนี้30ไปหา40แล้วค่ะ30ถึง40คนโอ้เยอะนะแสดงว่าเป็นคนในชุมชนในหมู่บ้านเรานี่เหรอครับจ้าฮะ
เป็นกลุ่มแม่บ้านใช่ไหมค่ะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ช่วยเรียกว่าคุณสามีนะคุณสามีทำมาหากินนะเนี่ยด้วยการเนี่ยแหละทอผ้าใช่ไหมครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากส่งลูกเต้าไปโรงเรียนแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะทำมานานเลยอย่างเนี้ยทำมานานแล้วค่ะแต่ไปจดที่47ค่ะปี47จ้ะปี47ครับนะครับเริ่มโอท็อปก็ไปลงทะเบียนนะครับแต่จริงๆเนี่ยหมู่บ้านขามป้อมเราทำมานานมากค่ะทานมานานแล้วแต่พ่อแต่แม่แต่ย่าแต่ปู่ยุคโบราณท่านต้องบอกว่านี่คือภูมิปัญญานี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นครับซึ่งอีสานเนี่ยโดยเฉพาะเขตเลือกตั้งในของผมเนี่ยจะมีผ้าลักษณะทอมือแบบนี้แล้วก็ลักษณะผ้าขิดอีกแถวเลยไปอำเภอทุ่งศรีอุดมน้ำเย็นก็จะมีอีกชนิดหนึ่งเลยครับจะไม่ลักษณะนี้แต่ที่นี่ก็ทำแต่ที่นี่เขาดังเรื่องนี้เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของประจำอำเภอสำโรงคือประจำอำเภอสำโรงเลยตัวนี้ดังครับตัวนี้โด่งดังอันนี้เขาเรียกผ้าอะไรครับเป็นผ้าพันคอค่ะผ้าพันคอทำจากผ้าฝ้ายค่ะเป็นผ้าฝ้ายใช่ไหมครับหมายแต่ลวดลายสวยงามทีเดียวนะครับเนี่ยพื้นเท่าไหร่พื้นเท่าไหร่พื้นเท่าไหร่ครับราคาสูงก็60ค่ะไม่ถูกจังราคาสูงเลยหน้าต่อจอนะของดีราคาไม่แพงเลยนะเป็นลูกค้าประจำเหรอฮะลูกค้าเป็นลูกค้าน่าชื่นชมมากนะส่งเสริมโอท็อปอย่างนี้ส่งเสริมโอท็อปครับก็เป็นรายได้ของแม่บ้านหลักเพราะนั้นวันพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับครับถ้าอยากจะสั่งอยากอะไรคุณนาดีเขาจะให้เบอร์โทรศัพท์ครับเดี๋ยวมีเบอร์โทรศัพท์ไหลอยู่ข้างล่างก็โทรมาสั่งได้โทรมาสั่งได้ครับเราคุณนาดีบอกไม่หวังอะไรนะที่ทำเนี่ยหวังอะไรครับหวังเงินนะไม่หวังอะไรเลยหวังยอดขายคือหวังยอดขายครับหวังยอดขายแล้วก็เพื่อที่ช่วยสมาชิกนี่แหละช่วยสมาชิกให้ได้มีรายได้ซึ่งอาชีพทำนาเนี่ยถ้าราคาข้าวไม่ดีครับพี่น้องประชาชนที่ทำก็ลำบากฉะนั้นก็มีอาชีพเสริมใช่ครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่อาจจะเห็นว่ามันยุ่งยากหน่อยแต่ว่าครับในบ้านเขาทำเขาเป็นประจำใช่ฮะทำใช้เองบ้างทำใช้เองบ้างครับส่งไปไหนบ้างครับนี่เชียงใหม่เชียงคานและกับกรุงเทพค่ะส่งแค่นะโอ้ไปเชียงใหม่ด้วยเหรอครับค่ะเชียงใหม่เห็นที่เชียงใหม่นี่นะฮะสวยๆนี่มาจากที่นี่เหรอฮะมาจากที่นี่มาจากบ้านสามป้อมเนี่ยนะอำเภอสำโรงเราเนี่ยไปไหนอีกนะเชียงคานเหรอค่ะเชียงคานโอ้เมืองท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวต้องบอกหมายกลุ่มสตรีที่นี่เข้มแข็งมากเลยคุณนายเข้มแข็งค่ะจับกลุ่มได้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับงานทุกงานค่ะโอท็อปที่นี่ออกครับออกทุกงานทุกงานประจำจังหวัดก็ไปครับงานอำเภอไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเจออยู่แล้วผมเจอประจำอยู่แล้วเจอประจำไปงานเมืองทองมาหรือยังเนี่ยมาแล้วค่ะได้ไปแล้วเหรอไปที่เมืองทองมาด้วยไปอภิสิทธิ์ก็ไปถึงยิ่งดักก็ไปอยู่ค่ะไปทั้งสองรัฐบาลเมืองทองนี่ขายได้เยอะขายได้เยอะไหมไปปีที่แรกนะคนนี่คนเยอะมากค่ะไปปีท่านทักษิณเนี่ยครับค่ะใช่ไหมใช่ค่ะมีท่านทักษิณนี่ขายดีมากยกโอท็อปเฟื่องฟูครับคนโอท็อปเกิดเติบโตขึ้นเยอะใช่กับเรียนท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับว่าเราใช้ของไทยใช้ของพื้นเมืองซึ่งราคาก็ไม่แพงใช่ครับแล้วก็สวยงามท่านเอาไปประดับตกแต่งผมฝากไปให้เพื่อนเขาเอาไปทำเป็นซองจดหมายก็ได้เขาก็เอาทำเป็นซองอะไรเล็กๆครับซองจดหมายก็ได้สมุดไดอารี่สมุดไดอารี่อะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็ครับแปรรูปได้หลายเรื่องนะใช่ครับแปรรูปได้หลายเรื่องถือว่าอยากให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับบ้านเราเนี่ยฝีมือเยอะแยะฮะครับมือดีมากครับเลือกใช้ในสิ่งที่ท่านชอบใช่ครับแต่อำเภอสำโรงมีเรื่องนี้นะโชครับนะมาเป็นเรื่องที่มีพระขม้าอีกคืออะไรเนี่ยผ้าขม้าลายดั้งเดิมไงผ้าขม้าลายอะไรอันนี้ลายประยุกต์ค่ะแต่นี่จะลายใหม่ค่ะประยุกต์ขึ้นมาเหรอครับค่ะสีนั้นสวยหน่อยอันนี้มีม้าด้วยนะเลยมีลูกม้าด้วยเหรอครับลูกม้านี่ขาวม้าอันนี้ลายดั้งเดิมค่ะอันนี้แหละพระขม้าดั้งเดิมค่ะลายดั้งเดิมของชาวบ้านที่ยุคผมเด็กๆก็เห็นลายนี่ลายแบบนี้นะครับค่ะอันนี้ลายลายประยุกต์อันนี้ทันสมัยขึ้นมาทันสมัยขึ้นมาหน่อยนี่แหละค่ะที่ไปคัดสรรก็ได้สีดาวก็ลายนี้แหละค่ะเขาเรียกลายอะไรชื่ออะไรเนี่ยเป็นผ้าขม้าลายประยุกต์ไงลายประยุกต์ใช่ไหมครับลายม้าด้วยเพิ่มมูลค่าค่ะเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มสีสันของผ้าค่ะสวยงามแล้วก็น่าใช้อย่างแพ็กเกจตัวนี้ครับผมว่าเขาออกแบบได้สวยแพ็กเกจจิ้งสวยทีเดียวแพ็กเกจก็จะช่วยในการขายใช่ครับในการขายด้วยนะฮะบางทีขอก็สำคัญรายการคุณเดี๋ยวจะฝากรายการคุณปฐมมองขายด้วยโอ้ขอบคุณได้ยินดีครับนะฮะเราส่งเสริมโอท็อปอยู่แล้วโอท็อปไทยแลนด์เป็นเวที
สำหรับคนโอท็อปทั่วประเทศนะครับอยากให้โอท็อปขายได้ทั่วประเทศอนาคตโกอินเตอร์ไปเลยตลาด AEC ก็กำลังจะเปิดคือ AEC เปิดเราต้องสู้ครับเราต้องไปสู้กับลาวกับเขมรสู้ด้วยภูมิปัญญาสู้ด้วยภูมิปัญญาเดี๋ยวนี้คน60ล้านต่อไปเราสู้กับ600ล้านไม่ใช่ง่ายตลาดใหญ่ฮะนั่นแต่ฝีมือสู้แต่เราฝีมือครับเราต้องเอาฝีมือไปทุ่มไปสู้ผ้าตัวนี้เวลาเอาไปให้เขาเนี่ยเขาชอบมากมี2สีเนี่ยครับใช่ไหมขายดีที่สุดสองสีนี่ขายดีขายดีที่สุดถ้าลูกค้าโทรมาแล้วเขาก็เน้นส่วนมากจะเน้นค่ะอันนี้คือผ้าลองพันเข้ามาอย่างนี้นะได้นี่ท่านผู้ชมครับมาเต็มที่เลยนะเนี่ยเข้าเป๊ะเลยเสียเมื่อกี้ในแบบเนี่ยเป็นยังไงครับเปลี่ยนสีนี่โอ้โหเป็นยังไงพี่น้องขนาดไหนหล่อไหมหล่อไหมผมก็หล่อเลยหล่อนี่นะนายแบบเราไม่ใช่กรุงเทพเลยคนนี้สวยทุกสีเลยนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวเอาราคามีเท่าไหร่ยังไงถ้าเป็นกล่องแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้ากล่องถ้ารวมกล่องด้วยก็ร้อยหนึ่งค่ะรวมกล่องร้อยหนึ่งค่ะถ้าไม่มีกล่องก็60บาทถูกมากเลยมากครับถูกนะฮะน่าซื้อจังถ้าจะพูดว่าราคาแพงหรือไม่แพงครับเป็นต้องดูที่เนื้องานเนื้องานเนี่ยเนื้องานละเอียดผมบอกได้เลยว่าเป็นเนื้องานที่คุณภาพครับฝีมือและใช้เวลานานครับ60บาทก็ถูกมากครับค่ะใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านครับอย่างน้อยก็หลังจากหน้าทำนาเสร็จครับมีอาชีพเสริมแต่เพียงแต่ว่าเรายังไงเราจะส่งเสริมให้มีราคาครับโดยการที่ถ้าตลาดต้องการมากราคามันก็จะดีขึ้นอย่างน้อยก็แม่บ้านเราแม่บ้านดีแม่บ้านเยอะแยะฮะแม่บ้านก็ช่วยดูท่านผู้ชมครับนะฮะการทำแบบนี้ไม่ได้ง่ายเลยครับไม่ได้ง่ายกระบวนการมีขั้นตอนการผลิตใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวตามผมตามท่านสุพิศไปด้วยฮะเดี๋ยวไปดูวิธีการขั้นตอนการผลิตนี่ฮะเนี่ยนะครับถ้าป้ายทองทำกันอย่างไรบ้างอธิบายเริ่มต้นดูขั้นตอนการทำพับฝ้ายทอมือครับท่านสุกิจครับน่าสนใจคุณยายนี่โอ้โหอายุเท่าไหร่คุณยาย75แล้ว75ยังทำได้75ยังทำทอมาได้อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณยายทอผ้าท่านอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย40โอ้ทำมาเป็น35ปี35ปีนะท่านสุกิจครับเข้าคุมท่านอยู่เลยจะเห็นว่าทำได้ทุกวัยเลยนะทำได้ทุกวัยครับเพราะนั้นเรื่องนี้ชาวบ้านเป็นวัฒนธรรมครับคือผู้หญิงแม่บ้านโตมาก็ทำอย่างนี้ครับแต่ก่อนเขาเรียกเขาต้องเดี๋ยวนี้ดีหน่อยนะไปซื้อฝ้ายแต่ก่อนต้องเลี้ยงไหมเองนะอย่างนั้นเลยเหรอครับปลูกมอนเองปลูกมอนเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมเองเมื่อก่อนใช่เนี่ยยุครุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยยุคหลังก็เปลี่ยนไปว่าก็ไปซื้อยุคก่อนลำบากกว่านี้ฮะครับเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันทำยังไงเนี่ยขั้นตอนการทอผ้าขั้นตอนเป็นยังไงไปซื้อเอาค่ะไปซื้อ ซื้อฝ้ายซื้อฝ้ายใช่ไหมครับค่ะเป็นก้อมาไงก้อที่เป็นม้วนเป็นม้วนมาแล้วทำยังไงครับทำเหมือนที่คุณยายทำนู่นเหรอฮะใช่ค่ะเขาเรียกอะไรนั่นน่ะที่ทำอยู่นะครับข้นหูค่ะข้นหูครับเวลาโอ้โหนี่ยากกันนะเนี่ยท่านสมคิดครับจะเห็นว่าแหมลายแต่ละแบบนี่ใช่ไหมครับไม่เหมือนกันนะครับเริ่มต้นใช่ไหมแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละลายแล้วแต่แต่ละลายเหรอฮะใช่ถ้าลูกค้าสั่งมาว่าให้ทำสีนั้นสีนี้ก็ต้องทำให้เขาค่ะเลยครับค่ะต้องมีทำตามออเดอร์ทำตามออเดอร์ใช่ค่ะออเดอร์มาก่อนใช่ไหมครับค่ะแล้วลายไหนสีไหนเนี่ยที่สีนี้ว่าขายดีใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับสีแดงใช่ไหมเรียกเรียกเรียกอันนี้เด่นที่สุดเลยค่ะเด่นที่สุดโอ้เด่นที่สุดเลยนะท่านผู้ชมครับนี่ลายอะไรลายเขาชื่อมีชื่อลายว่าอะไรลายกอดลายสกอตนี่นะคะลายสกอตนี่ไงเสื้อท่านประถมวงเนี่ยนี่ไงนี่ไงท่านสมคิดครับใช่ๆนี่ลายสกอตนี่ลายสกอตลายที่ขายดีทำเป็นผ้าขาวม้าเหรอฮะค่ะสกอตแดงกับสกอตดำถ้าพื้นใหญ่ก็เป็นผ้าขาวม้าถ้าพื้นเล็กก็เป็นผ้าพันคอผ้าพันคอได้ไหมครับได้ทั้งสองอย่างได้สองอย่างนี่นะฮะอเนกประสงค์นะฮะจ้าได้เป็นผ้าเช็ดโลเช็ดหน้าเช็ดเลือดได้หมดเลยนะฮะเนี่ยอย่างเท่เลยราคาเท่าไหร่นะฮะพื้นเนี่ยสูงราคาสูงก็60บาทผมยังยืนราคาเดิมเหรอครับยังยืนราคาเดิมไม่แพงไม่แพงราคายุติธรรมจริงๆนะราคาคนกันเองขึ้นราคาอีกแน่เลยขั้นตอนทำยากไหมครับกว่าจะได้ผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็ยากค่ะใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นเราทำเองมันไม่มีเครื่องมือเครื่องอะไรไงเราก็ทำใช้มือใช่มีแต่เฉลี่ยลองอย่างคุณประถมพงษ์ถือเนี่ยครับใช้เวลานานไหมกี่หนึ่งเนี่ยใช้ได้กี่ผืน
แบบนี้ปีนึงนะคะถ้ามันก็แล้วแต่ดักเสียว่ามันจะไหลอันนี้ไหมมันก็ถ้าอย่างนี้ก็24 25ผืนค่ะอ๋อประมาณนั้น24 25ผืนค่ะถ้าเคลียร์1นะค่ะก็ทันอยู่ครับแต่สรุปแล้วก็เฉลี่ยว่าประมาณ5ผืนประมาณ5ผืนถ้าตอนนี้อย่างนี้นะฮะต่อวันใช่มั้ยครับต่อวันจ้าเขาก็ทำให้มีเวลาหลังเช้ามาก็หยุดบ้างเย็นมาก็ค่อยทำอะไรก็ว่างก็ทำว่างก็ทำนะครับก็ว่างเว้นก็ทำนี่นะก็เป็นอาชีพเสริมคนนี้ใช่ไหมคนนี้เก่งสุดอยู่ที่ฝีมือเหรอครับอยู่ที่ฝีมือแปดพื้นต่อวันซื้อยังซื้อยังวาสนาสีนี่คุณวาสนาสีมาวันเก่งนะท่านแปดพื้นต่อวันแปดพื้นฮะแปดพื้นต่อวันฝีมือดีๆก็ได้เยอะเลยได้เยอะแล้วเป็นยังไงมีคนรุ่นใหม่ๆเราจะฝึกฝนเข้ามาไหมฮะใครจะสืบทอดต่อไปเนี่ยก็มีอยู่ค่ะมีไหมก็มีอยู่นี่ค่ะรุ่นนี้ก็ดึงลูกหลานค่ะต้องฝึกลูกหลานต่อด้วยยังมีค่ะอยู่โรงเรียนก็ไปหาให้โรงเรียนอ๋อไปฝึกที่โรงเรียนไปฝึกด้วยนะใช่ครับก็ถือว่ากลุ่มแม่บ้านก็ไปสอนลูกหลานที่โรงเรียนด้วยใช่ฮะที่โรงเรียนอันนี้อนุรักษ์ค่ะนะฮะอนุรักษ์งานฝีมือไม่งั้นมันไม่มีคนทำต่อนั่นสิครับน่าห่วงนะถ้าต้องอนาคตต้องช่วยที่โรงเรียนครูก็ให้ไปสอนสารกองเข่าสารคองครับค่ะกองข้าวก็มีค่ะใช่ข้าวก็สารค่ะครับข้องใส่ปลาทำได้หลายอย่างค่ะโอ้งานฝีมือก็ได้กันหมดเลยค่ะแม่บ้านเราทำเองใช่ไหมค่ะพวกแม่บ้านนะก็พวกแม่บ้านนี่เราไม่ทำอันนี้ใช้ในประจำบ้านใช้ในบ้านใช้ในชีวิตประจำวันครับไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องซื้อหานะไม่ต้องซื้อทำเองใช้เองนะครับเหลือก็ขายแบบนี้นะก็ขายจ้าก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็เป็นกลุ่มที่เนี่ยทำงานทางด้านฝีมือเนี่ยนะท่านผู้ชมครับนะครับก็ผลิตภัณฑ์มากมายก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่ชมรายการนี้นะครับฝากกลุ่มแม่บ้านของบ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอสำโรงครับซึ่งเป็นโอท็อประดับ4ดาวไม่ผิดหวังฮะครับก็ถ้าติดต่อลำบากติดต่อสสสมคิดครับใช่ใช่ค่ะเลยนะได้มาเลย24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงเอาตอนไหนโทรมาเลยฮะจะเป็นเซลแมนขายโอท็อปจะขายให้ครับก็จะประสานให้นะครับครับให้คุณปฐมพงษ์เป็นตัวกลางให้ผ่านโอท็อปไทยแลนด์โอท็อปไทยแลนด์ของรายการโอท็อปไทยแลนด์นี่ให้ครับครับเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มแม่บ้านแม่บ้านเราขึ้นให้หน้าจอจะขึ้นให้หน้าจอนะครับนะครับพี่น้องประชาชนอยากซื้อก็โทรสายตรงครับมาที่ประธานกลุ่มครับคุณอดีซื้อเยอะก็จะขอบคุณมากนะครับจากกลุ่มแม่บ้านเราใช่ไหมครับค่ะไม่มีเสียชื่อส่งถึงที่ส่งถึงที่เลยบอกเลยครับแพ็คส่งตามรถทัวร์ได้ทุกอันใช่ค่ะจะซื้อไปใช้จะซื้อไปขายต่อถ้าส่งไปเชียงใหม่ก็รถทัวร์แหละค่ะประจำทั่วประเทศนะเขาก็ส่งรถทัวร์เชียงใหม่ไปกรุงเทพส่งรถทัวร์ได้เลยขนส่งสะดวกนะครับสะดวกอยู่แล้วนะฮะซื้อไปขายต่อก็ได้นะครับใช่เชิญนะฮะเพราะต้นทุนแหมก็ถูกเหลือเกินเนี่ยนะฮะราคาขายถูกเหลือเกินขายส่งเลยนำไปขายต่อก็มีกำไรไม่เอากำไรมากครับเอาพอที่คนเดินไม่ค่อยเอากำไรมากแต่ขอให้ขายเยอะๆขอให้ขายเยอะๆอย่างนั้นใช่ไหมครับนี่นะฮะจากหัวใจแม่บ้านเราเลยที่บ้านถามป้อมนี่แหละนะครับก็ท่านใดที่อยากจะมาดูการทอผ้าทอผ้าฝ้ายที่นี่ได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้ได้ได้ค่ะได้มาได้เลยนะเอาเชิญชวนครับเชิญชวนท่านผู้ชมที่อยากมาเที่ยวอยากมาอยากมาชมอยากมาชมการอยากมาชมทอผ้านัดเป็นกลุ่มมาค่ะก็จะฝึกให้มาได้ค่ะได้ครับมาได้ค่ะมาได้นะครับท่านผู้ชมหน่วยงานราชการหรือโทรทัพด้วยกันนี่แหละโทรทัพด้วยกันครับอยากมาชมบ้านขามป้อมประสานงานติดต่อมานะครับครับพร้อมพี่น้องชาวขามป้อมพร้อมยินดีต้อนรับครับครับยินดีต้อนรับมั้ยค่ะยินดีต้อนรับครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการอุดหนุนเลยนะฮะกินกลางหน้าจอได้เลยนะครับก็อุดหนุนสินค้าชุมชนครับสินค้าโอท็อปช่วยให้คุณแม่บ้านมีอาชีพมีงานทำกันทั่วประเทศเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากครับกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านขามป้อมป้อมนะครับกลุ่มนี้นะฮะขอบคุณท่านประธานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับWe'll be right back.
นจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่เข้าสู่ช่วงโครงการสร้างงานสร้างรายได้กับปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำเสนอช่องทางในการทำมาหากินครับโอกาสในการทำธุรกิจนะครับต้องบอกว่าใครๆก็ทำได้ครับทำง่ายครับแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชนบทครับในหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศครับกับการทำธุรกิจตู้น้ำมันหยอดเหรียญแล้วก็ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากนักร้องชื่อดังครับเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจแรงงานขวัญใจรากหญ้าที่หลายท่านรู้จักกันดีครับวันนี้ผมมีนัดกับคุณไม้พี่ลมพรครับสวัสดีครับพี่ไม้ครับสวัสดีครับผมก็ปี้คุณผมครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยครับสบายดีนะครับครับผมเป็นยังไงหายหน้าหายตาหลายคนคิดถึงนะก็ไปทำเกษตรทำหลายอย่างเลยหลายอย่างครับแหมหลายท่านเห็นหน้าบอกไม้พี่ลมพรตัวจริงไหมเนี่ยตัวจริงไหมครับตัวจริงครับตัวจริงนะฮะไม้พี่ลมพรตัวจริงอย่างนั้นขอเพลงไม้พี่ลมพรให้ท่านผู้ชมสักท่อนได้ไหมครับเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากนี่ถูกต้องถูกต้องพี่ถูกไหมถูกต้องท่านผู้ชมตัวจริงเสียงจริงครับนะครับก็นี่แหละฮะว่างเว้นจากการทำเพลงใช่ไหมครับครับผมก็เรียกว่าไปกลับบ้านที่อุดรบ้างทำเกษตรบ้างอะไรบ้างทำเกษตรบ้างนะฮะแล้วก็ตอนนี้คือเราเองถามว่าอาชีพการร้องเพลงนะพี่มันก็มีอายุของมันอยู่ใช่ว่าเพราะเราอายุมากแล้วเราควรจะวางแผนชีวิตให้กับตัวเราเองด้วยว่าเราควรจะมีอาชีพเสริมนะฮะทำอาชีพอะไรที่ว่าที่มันเองเข้าใจง่ายอะไรครับนะฮะพี่ไม้ร้องเพลงมากี่ปีแล้วเนี่ยทั้งหมดมา19ปีแล้วครับกี่ชุดแล้วที่ร้องไป18ชุดนะฮะแล้วก็รวมทั้งอัลบั้มชุดพิเศษอีกหลายชุดครับหลายท่านรู้จักยาใจคนจนครับผมนะฮะนี่นะฮะก็สร้างชื่อเสียงให้กับไม้พิรมพรหลังจากนั้นก็อัลบั้มหลายครับผมหลายอัลบั้มออกมาครับใช่ไหมครับครับแฟนๆก็ยังแหมหลายท่านก็เป็นแฟนไม้พิรมพรอยู่นะครับเนี่ยผมเองก็คนนึงครับผมครับครับครับนี่ฮะน่าสนใจแม่เป็นนักร้องก็ดังอยู่แล้วนะมีชื่อเสียงอยู่แล้วรายได้ก็ดีอยู่แล้วทำไมถึงมาลงทุนทำธุรกิจหยอดเหรียญไม่ว่าจะเป็นตู้น้ำมันหยอดเหรียญหรือว่าตู้เติมเงินมือถือออนไลน์พี่ไหมจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่มันง่ายครับนะฮะคือหมายว่าจริงๆแล้วถามว่าในปัจจุบันเนี่ยฮะพี่น้องเราโดยเฉพาะเขตชุมชนในต่างจังหวัดในชนบทไกลๆนะฮะในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลเมืองหน่อยนะฮะแล้วก็อยู่ห่างไกลอยู่ปั๊มน้ำมันอยู่ห่างไกลถนนเมนหลักเพราะส่วนใหญ่ปั๊มน้ำมันใหญ่ๆนี่เขาจะตั้งอยู่ถนนเมนหลักโอ้อยู่ในระดับอำเภอหรือตำบลใช่ฉะนั้นเราในหมู่บ้านเนี่ยที่ลึกเข้าไปเนี่ยเป็น10 20กิโล30กิโลแล้วแต่เนี่ยผมว่าทางเลือกทางออกที่ดีที่สุดของการที่จะเติมน้ำมันง่ายๆนะฮะโดยเพราะรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เยอะมากเยอะมากนะฮะบ้านหลังหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์อย่างน้อย1คันมีไหมถูกต้องครับนะฮะมันง่ายเพราะว่าไปตั้งในหมู่บ้านครับนะฮะตั้งในร้านหน้าร้านขายของชำโอ้ยได้เลยหรือว่าในบ้านของตัวเราเองตรงไหนที่มันคิดว่าในติดกับถนนในหมู่บ้านครับสบายมากง่ายมากตั้งแล้วเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กไฟนะฮะแล้วก็สามารถที่จะหยอดนะฮะหยอดเหรียญหรือว่าหยอดเงินเป็นแบงค์นี่นะฮะใช้ได้ง่ายได้เลยนะฮะแบงค์20 10แบงค์50แบงค์100ได้หมดเหรียญบาท1บาท5บาท10บาทได้หมดได้หมดนะฮะจำได้ไหมต่างจังหวัดเนี่ยนะเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตนะผมเองไปถ่ายรายการทีวีเวลาเราไปชนบทไกลๆเราจะเห็นปั๊มหลอดใช่ไหมใช่ครับแบบมือหมุนสมัยก่อนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะมีครับแต่ที่ถามว่าอย่างนี้มันทันสมัยครับเพราะว่ามันมาตรฐานนะฮะแล้วก็บอกตรงๆว่าน้ำมันนะฮะก็ถือว่าเป็นน้ำมันที่ได้มาตรฐานนะฮะได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงพลังงานถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างฉะนั้นแล้วเรามาหยอดนี่ฮะครับแล้วกดง่ายนะฮะใช่ขับมาปุ๊บมาหยอดเหรียญเข้าไปคุณจะหยอดเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10นะฮะหรือหยอดเป็นแบงก์ก็ได้ขั้นต่ำ10บาทก็หยอดได้แล้วได้10บาทก็หยอดได้แล้วครับปุ๊บก็มีผมก็มีหยอดเลยผมสตาร์ทนะฮะกดสตาร์ทเริ่มปุ๊บสมมุติว่าหยอดไปต่อ10บาทเหรียญ10หยอดลงไปปุ๊บกดสตาร์ทใช่ไหมใช่แล้วก็ดึงหัวจ่ายมาได้เลยใส่ถังน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์เราเอาเลยแล้วกดปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยไหลแล้วปั๊มน้ำมันพูดได้พูดได้สวัสดีค่ะครับยินดีใช้บริการกรุณาหยอดเหรียญใช่ครับใช่ไหมครับสะดวกมากสะดวกมากนะแล้วก็พี่ไม้มีวิธีใช้ด้วยครับวิธีใช้ก็นี่ฮะบอกรายละเอียดได้เรียบร้อยเลยลุงมีลุงมาลุงสีลุงสาผู้ใหญ่บ้านกำนันครับพี่น้องเกษตรกรนะฮะ
พี่น้องเกษตรกรก็ทำได้ใช่อาจารย์ก็บอกผมว่าเป็นอาชีพที่บอกว่าแหมครับว่ามันง่ายแล้วก็เราเองไม่ต้องไปไหนนะฮะไม่ต้องออกนอกบ้านลูกหลานก็เฝ้าได้ใช่นะฮะตลอด24ชั่วโมงครับนะฮะผมว่าเนี่ยยอดทุกวันนะฮะคนมาใช้บริการทุกวันเนี่ยรายได้ผมว่าน่าสนใจใช่มั้ยขั้นต่ำนะครับผมว่าขั้นต่ำสุดเลยนะเดือนละ 5,000 สบายๆนี่ไงท่านผู้ชมครับน่าสนใจเราอยากให้ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญแบบนี้พี่ไม้ไปอยู่ในชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน1หมู่บ้าน1ตู้น้ำมันหยอดเหรียญแบบเนี้ยถูกต้องครับมันจะเรียกว่ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ดีมากนะคือโดยเฉพาะคนในต่างจังหวัดบางทีลูกหลานไปเรียนนะอย่างน้อยคือลูกหลานก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนในตัวเมืองอยู่แล้วนะไม่ต้องไปเติมน้ำมันในเมืองกว่าจะบางทีขับรถไปไกลไปเติมนู่นน่ะถนนเมนหลักกว่าจะไปถึงเป็น10กิโลถูกต้องค่าเสียน้ำมันไปเติมนู่นก็วิ่งไป50กลับมา50กลับมาก็เกือบจะหมดแล้วเติม20บาทอ่ะครับฉะนั้นมานี่มันเติมในหมู่บ้านเราแล้วก็ถามว่าเป็นรายได้สำหรับเป็นค่าเทอมให้ลูกโอ้ได้ได้สบายเลยโอ้ยค่ากับข้าวค่าขนมนี่สบายเลยนะแล้วที่สำคัญผมไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านพี่ไม้นะที่ขอนแก่นนะครับหมู่บ้านอยู่ลึกมากนะก็เอาไปน้ำมันเอาปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเราไปตั้งเนี่ยเขาบอกว่าสะดวกสบายกับลูกบ้านใช่ครับไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปไกลๆที่สำคัญปลอดภัยครับผมเดินไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์เข้าในเมืองนะใช่ถูกต้องครับบางทีมันอย่าว่าแต่กลางคืนกลางวันก็เหมือนกันบางทีขับรถไปในเมืองบางทีบ้านเราเนี่ยในเขตแตงบางทีรถบางทีทะเบียนมอเตอร์ไซค์ขาดขับไปก็เจอด่านตำรวจนะมันก็ไม่คุ้มแล้วล่ะครับอ้าวอันนี้ทะเบียนขาดครับไฟท้ายไม่มีไฟหน้าไม่มีครับอย่างงี้โดนจับโดนเสียปรับค่าปรับอีกใช่อยู่ในหมู่บ้านเต็มเลยสบายที่สำคัญเป็นปั๊มน้ำมันที่ถูกกฎหมายนะฮะถูกต้องครับจอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานเรียบร้อยครับผมนะครับถ้าปั๊มเถื่อนนี่มีความผิดทั้งคนซื้อและคนขายนะพี่มีไหมครับผมว่าอีกอย่างคือน้ำมันในปั๊มหลอดครับพูดตรงๆนะไอ้ผมตัวผมเองก็คิดว่าผมเองก็ไม่กล้าเติมนะเพราะว่าไม่รู้ว่าน้ำมันจะเต็ม 100% หรือเปล่าจะมีอย่างอื่นมาปนเปื้อนหรือเปล่าเอาน้ำมันอื่นมาผสมหรือเปล่าถูกแล้วเครื่องยนต์เรามอไซค์อย่างเงี้ยนะรถเราซื้อมาโอ้โหนี่ก็ต้องทุนขอบเครื่องยนต์ 4-50,000 บาทนะฮะโอ้โหถ้าเป็นเงินดาวเกือบเป็นแสนบางทีใช่ฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเครื่องยนต์เราก็ต้องเติมน้ำมันให้มาตรฐานให้มั่นใจใช่ไหมครับต้องครับนี่แหละครับตู้น้ำมันหยอดเหรียญนี้พี่ไม้ครับครับผมก็เรียกว่ามั่นใจได้นะครับใช้ง่ายใช้ง่ายครับใช้สะดวกใครๆก็ทำได้ถูกต้องครับใช่ไหมครับนะพี่ไม้เองเนี่ยเลือกที่จะลงทุนในการทำตู้น้ำมันหยอดเหรียญตอนนี้ทำไปกี่ที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมก็จะไปลงแถวเขตอำเภอบ้านดุงนะฮะบ้านที่ตอนนี้น้องสาวอยู่ในจังหวัดอุดรธานีครับนะฮะก็คือถามว่าตัวเราเองก็อยากจะให้เขาได้มีอาชีพทำนะฮะลูกหลานทุกคนจะได้ไม่ต้องไปคือไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านครับแบบว่าคือถามว่าถ้าขยันก็ยืนนั่งเฝ้ายืนเฝ้าคอยบริการคนที่มาเติมน้ำมันเติมน้ำมันไหมครับเติมน้ำมันไหมครับให้ยิ้มให้นี่ก็มีความสูงนะคนมาเติมเท่านั้นเองทำเท่านั้นนะฮะถูกไหมครับครับผมฮะคนเติมเขาก็เติมเขาเองได้เติมได้ง่ายตอนนี้เรียกว่าลงทุนไปแล้วถึง5ทำเล5จุดนะที่ไปนะที่ทำที่อุดรนะครับรายได้จากการทำตู้น้ำมันหยอดเหรียญมีไหมครับครับเราบวกเอาไว้ลิตรละ3บาทครับใช่ไหมครับถ้าวันหนึ่งขายสัก100ลิตรนะครับกำไรก็เดือนนึง 9,000 นะมีไหมเดือนละ 9,000 สบายสบายขายได้มากกว่านั้นเดือนนึงเป็นหมื่นนะถูกต้องครับซื้อตู้ละแสนกว่าบาทนี่ปีเสร็จๆคืนทุนแล้วคืนทุนแล้วครับใช่ไหมฮะครับผมแล้วเราก็รับประกันให้ด้วยนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่ามีปัญหาอะไรเพราะเราก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ทีมงานคอยเซอร์วิสนะฮะไม่ต้องห่วงเลยบริการทั่วประเทศ24ชั่วโมงครับนี่นะฮะมีคอลเซ็นเตอร์ตลอดเวลามีปัญหาเรื่องตู้เนี่ยโทรมาได้เลยครับผมนะครับก็เป็นธุรกิจนึงที่น่าสนใจตู้น้ำมันหยอดเหรียญครับผมมาที่ตู้เติมเงินมือถือที่ไหนเครื่องเล็กๆเนี่ยใช่เรียกว่าธุรกิจจิ๋วแต่แจ๋วนะเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่านี่ก็เหมาะเพราะว่าคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยบางคนอ่ะบางท่านเนี่ยใช่คือไม่ได้ใช้เป็นรายเดือนครับก็แค่เป็นใช้แบบเติมเงินไงเติมเงินนี่เด็กๆนักศึกษานะนักเรียนใช้แบบเติมกันดังนั้นคนทำงานก็เติมเงินดังนั้นนักเรียนในคือในหมู่บ้านบางทีคือว่าลูกๆหลานเนี่ยซื้อให้พ่อให้แม่บางทีเขาว่าเวลาไว้โทรหากันเนี่ยครับก็ไม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยจะซื้อแบบรายเดือนหรอกเอาแบบเติมเงินเดียวง่ายหมดเมื่อไหร่ค่อยๆเติมคิดถึงลูกอยู่กรุงเทพอยู่โรงงานถูกต้องครับใช่ไหมพี่ไม้ถูกต้องครับกิ้งเลยมี20บาทพอแล้วใช่ครับเติมวันละ20บาทหรือว่าเริ่มต้นจากเท่าไหร่10บาท10บาทเติมได้แล้วฉะนั้นเราบอกว่าง่ายด้วยสบายครับนะคุณยายอยู่ต่างจังหวัดจะโทรหาลูกครับยิงยิงติ้งกิ้งไปเดี๋ยวโทรครับครับผมคิดถึงมานะแค่นี้คือบอกว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันคนทุกครัวเรือนเนี่ยถามว่า
บางคนนะในครัวเรือนหนึ่งมีโทรศัพท์มือถืออยู่ 2-3 เครื่องคนละเครื่องเลยพี่ไม้บางทีก็เป็นคนละเครื่องพ่อเครื่องหนึ่งแม่เครื่องหนึ่งลูกหลานอีกบางท่านมี2เครื่อง3เครื่อง เป็นเรื่องที่จำเป็นมากฉะนั้นเราบอกว่าฝากไว้ด้วยสำหรับท่านที่บอกว่าอยากสะดวกสบายในการที่จะเติมเงินบางทีไม่ต้องวิ่งเข้าในเมืองใช่นะบางทีไปเติมในเซเว่นอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ใกล้บ้านก็สามารถซื้อไปตั้งไว้นะก็เป็นบัตรเป็นตู้ตู้เติมเงินทางโทรศัพท์หยอดเหรียญเหมือนกันหยอดเหรียญก็ได้แบงก์ก็ได้นะครับตั้งคู่กับตู้น้ำมันก็ได้พี่ไม้เข้ากันเลยใช่ไหมครับหรือคนอยู่ในเมืองนะหอพักคอนโดอพาร์ตเมนต์นะฮะตลาดสดอุ้ยได้หมดตั้งได้หมดตรงนี้ได้หมดเลยถ้าสนใจก็นะฮะอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาครับไม่ต้องห่วงเรามีคอลเซ็นเตอร์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะครับพี่ไม้ก็ทำไป5ตู้แล้วครับผมตั้งคู่กันแล้วคู่กันครับนะฮะตั้งคู่กันครับก็มีรายได้นะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านเอาไปตั้งเนี่ยรายได้จากตู้เล็กๆแบบนี้เนี่ยเดือนหนึ่ง 4,000 ถึง 5,000 บาทครับทำเลดีๆเขาได้กันเป็นหมื่นนะใช่ครับนะครับอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยพี่ไม้ครับผมนะครับเอาละครับก็ต้องถือว่าเป็นลู่ทางในการทำมาหากินนะพี่ไม้นะครับผมเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมที่ถามว่าเสริมแต่ก็มั่นคงนะใช่แล้วก็ระยะยาวคุ้มค่ามากใช่ครับเป็นอาชีพเสริมที่เข้ามาเสริมรายได้ท่านนะครับหรืออาจจะเป็นอาชีพหลักได้เพราะว่าบางท่านไม่ได้ทำตู้เดียวไม่ได้ทำเครื่องเดียวใช่ครับทำหลายๆทำเลทำหลายๆจุดรายได้มากขึ้นท่านมีบางท่านสนใจอุ้ยมีกระตังอยากจะลงทุนหลายๆตู้ก็ยินดีเลยเพราะว่าสามารถที่จะตั้งหลายๆจุดอย่างที่บอกครับพี่ไม้ในฐานะคนที่เรียกว่าทำแล้วมีประสบการณ์แล้วนะครับช่วยให้คำแนะนำกับพี่น้องทั่วประเทศหน่อยที่สนใจธุรกิจหยอดเหรียญครับครับผมนะฮะถ้าท่านสนใจนะครับพี่น้องทุกท่านครับก็ทั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญตู้เติมเหรียญเติมโทรศัพท์หยอดเหรียญเนี่ยทั้งสองตู้นี่ถามว่าท่านสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับทางคอลเซ็นเตอร์เราก็จะมีเบอร์ให้ครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับนะฮะฝากด้วยครับผมไม่ว่าอาชีพไหนก็ทำได้ครับเป็นดารานักร้องเป็นเฒ่าแก่เป็นนักธุรกิจนะครับเกษียณอายุก็ทำได้ครับเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศครับกับการทำปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญและตู้เติมเงินมือถือออนไลน์พี่ไมค์ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไมค์พี่ลมพรที่ร่วมรายการขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับผมตามท่านสมคิดลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งนะครับมาดูสินค้าโอท็อปที่น่าสนใจจุดนี้นะครับครับท่านครับตัวนี้จุดนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยจุดนี้อยู่บ้านเขาเรียกบ้านสายทองบ้านสายทองตำบลคอน้อยครับอำเภอสำโรงครับครั้งที่แล้วอยู่ตำบลขำป้อมใช่ครับชุดนี้ย้ายไปอยู่คอน้อยคุณแม่บ้านทอเสือครับหมายคุณแม่บ้านสวยๆทั้งนั้นเลยสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่นะคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านนะครับก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งทีเดียวนะฮะนัดนี่ไม่มีขนาดทำนานะนัดปัจจุบันทันด่วนอาชีพหลักก็ทำนาอาชีพหลักทำนาเป็นพี่น้องเกษตรกรเหรอครับถูกต้องครับอาชีพหลักที่นี่ก็ทำนาครับอย่างเรื่องเสือโกกเสืออะไรต่างๆเนี่ยครับเขาเข้าประกวดเรื่อยที่นี่เวลามีงานอำเภอมีงานกิจกรรมที่อำเภอผมจะเจอประจำก็จะใช้ของกลุ่มบ้านสายทองไปช่วยขายไปเลยก็เป็นรายได้ของชาวบ้านนะครับใช่ครับวันนี้รายการคุณปฐมพงศ์มีโอกาสที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี่แหละครับดูรายการนี้อยู่ก็ให้ช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านของหมู่บ้านอุดหนุนแม่บ้านสายทองคุณป้าคุณยายอายุเท่าไหร่เนี่ย60ยังทำอยู่ไหมยังเป็นสมาชิกกลุ่มนะฮะหลายท่านอายุเท่าไหร่คุณป้าเนี่ย63นี่ท่านผู้ชมครับก็คือเป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ทำงานว่างเดี๋ยวนี้ก็แปลกคนหนุ่มสาวที่จะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยยิ่งหน้าว่างงานเนี่ยจะไม่ค่อยมี
ก็จะไปทำงานต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างก็จะกลับมาทีก็ปีใหม่สงกรานต์ก็เหลือได้เลยล่ะคนแก่เลี้ยงลูกเนี่ยนะครับเรียกคนแก่มีลูกคนแก่มีลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานว่างานว่างานคนเหล่านี้ก็จะทำงานที่เป็นฝีมือเขาเรียกงานวัฒนธรรมประจำบ้านเขาปกติเรื่องเสือกบเนี่ยชาวเตยทำมานานแล้วอ๋อเหรอครับเพียงแต่ว่าเรารัฐบาลก่อนๆไม่ค่อยได้สนับสนุนครับมาในโอท็อปยุคท่านทักษิณที่ไล่มาเนี่ยใช่ครับก็ถึงลืมตาอ้าปากครับใช้วัตถุท้องถิ่นใช้วัตถุที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านเอาแปรรูปครับไปเป็นสินค้านั่นน่ะสิไปแปรรูปน่าสนใจครับตรงนี้เลยนะครับมีที่มาที่ไปท่านผู้ชมครับที่เห็นทางด้านข้างเนี่ยนะฮะที่ยืนอยู่เนี่ยต้นอะไรนะต้นเตยใช่ไหมครับนี่อันนี้คือวัตถุดิบสำคัญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะครับทำเป็นเสือใช่ไหมฮะค่ะเป็นเสือเสือที่บ้านนี่เขาเรียกสัตว์สัตว์เป็นสัตว์เป็นเสือนะค่ะนะครับเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าก็ได้เป็นหมอนก็ได้ใช่ครับได้ค่ะเป็นหมอนเป็นอาสนะอาสนะก็ได้ค่ะที่รองแก้วอะไรได้หมดได้หลายวัตถุประสงค์มากเลยที่ใส่กระดาษชำระพัฒนาทำได้หลายอย่างแล้วครับเลยครับที่ใส่กระดาษชำระเขาก็ทำก็ทำได้ทำได้นะครับทำจากนี่แหละทำจากต้นเตยต้นเตยวัตถุดิบสำคัญต้นใหญ่ๆเลยต้นใหญ่ก็จะมีครับทางฝ่ายของกสน.มาส่งเสริมมาส่งเสริมเรื่องวิธีการในการปรับเปลี่ยนให้แปรรูปให้มันมีราคารูปแบบรูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนารูปแบบนะครับมีไอเดียใหม่ๆใช่ไหมครับในการพัฒนาสินค้าและค่าจริงๆนี่ทำอะไรผลิตภัณฑ์เริ่มแรกเป็นเสืออย่างเดียวก่อนเป็นเสืออย่างเดียวก่อนค่ะครับค่ะทำใช้เองทำขายนี่แหละครับแต่ก่อนเป็นเสือธรรมดาพื้นใหญ่ต่อมาก็มาเป็นเสือพับค่ะออกมาเป็นเสือพับค่ะพับเก็บได้เก็บได้สะดวกแล้วก็พกพาไปไหนก็สะดวกในการพกพาครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มาแปรรูปเป็นหมอนค่ะเป็นหมอนก็ปรับไปเรื่อยครับพัฒนามาเป็นหมอนเป็นกระเป๋าค่ะนี่ต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับต่อยอดต่อเนื่องทำไปเรื่อยแล้วก็อาสนะที่ให้พระนั่งเห็นบอกเข้าโอท็อปด้วยใช่ค่ะใช่ไหมครับค่ะเข้าโอท็อปแล้วก็เห็นได้โอท็อปกี่ดาวตอนนี้4ดาวค่ะ4ดาวเลยนะโอท็อป4ดาวแหมฝีมือนะฝีมือที่นี่วัตถุดิบสำคัญก็คือต้นเตยนี่แหละนะครับเราใช้ส่วนไหนครับเนี่ยของต้นเตยก้านเตยค่ะก้านนะฮะเราจะเห็นร่องรอยการตัดไปเนี่ยนะท่านผู้ชมครับที่ตัดไปเนี่ยนะครับนั่นหลังอาจารย์ณัฐธิดานะอ๋อฮะที่ปาดไปนะหลังกุฎายท่านเสือสอเนี่ยนะที่ตัดไปจะเลือกก้านยังไงครับเนี่ยการที่สวยไม่มีด่างค่ะไม่มีด่างนะไม่ด่างค่ะไม่ด่างครับเป็นสีเรียบอย่างเดียวค่ะอ๋อเหลือฮะสีเขียวเรียบอย่างเดียวอ๋อเรียบอย่างเดียวก้านต้องแข็งแรงใช่ไหมครับค่ะนี่ฮะแก่ด้วยใช่ไหมครับแก่ต้องเลือกเนี่ยฮะท่านสมคิดครับเราจะเห็นว่าโอ้โหเนี่ยนะตัดไปก็ไปทำผลิตภัณฑ์เราเนี่ยใช่ไหมครับแสดงว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยต้นเตยเราก็จะเยอะมากปลูกเองเหรอครับปลูกเองค่ะท่านผู้ชมครับเราเห็นวัตถุดิบสำคัญหัวใจหลักเลยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับเป็นเสือเป็นผลิตภัณฑ์อีกมากมายนะครับต้นเตยนี้อยากเห็นวิธีการทำแล้วอยากเห็นผลิตภัณฑ์แล้วเดี๋ยวไปดูแต่ต้นเตยเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมครับก็ได้ใบแล้วนะใช่ใบของแท้ของแท้เลยนะครับเนี่ยนะครับพร้อมจะแปรรูปนะฮะใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะนี่ครับเลือกใบที่สวยๆอย่างที่บอกนี่ใช่ไหมฮะค่ะใบยาวๆสวยๆแล้วครับค่ะนะฮะก็นำมาตัดแล้วครับวิธีการนี่ไงขั้นตอนแรกก็เอาก้านเตยมาวัดขนาดค่ะวัดขนาดก่อนวัดขนาดว่าจะเอาแค่ไหนนะคะแล้วก็เสือกว้างขนาดไหนค่ะโอ้ฮะนี่เสือหน้ากว้างขนาดไหนวัดเสร็จแล้วก็ค่ะแล้วก็ตัดค่ะครับตัดเสร็จใช่ไหมครับค่ะก็มาเอาน้ำออกค่ะมันจะมีน้ำอยู่จะมีน้ำด้วยค่ะถ้าตัวแท้มจะมีครับอันนี้เขาออกเลยเอาออกแล้วค่ะเอาออกแล้วค่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปเก็บมาสอยเป็นเส้นๆนี่ค่ะสอยเส้นๆนะอันนี้สอยครับให้ขนาดเท่ากันค่ะอ๋อให้ขนาดเส้นเท่ากันค่ะประมาณเส้นเท่ากันใช้อะไรสอยครับเนี่ยใช้ได้ค่ะได้อ๋อนี่ก็ได้ที่ตามกันต่อยเนี่ยครับหลักฐานชัดเจนนะตรงนี้เลยฮะลงทุนสูงมากลงทุนสูงราคาแพงมากเลยใช้ยางแล้วเลยสอยไปกี่นิ้วนี่นะใช้นังใช้เชือกที่ทอปัญญาถูกต้องค่ะคิดครับเชือกล่อนใช้ใช้วางมือเนี่ยนะฮะมียางอุปกรณ์ในการสอยเนี่ยนะครับค่ะมีเขาเรียกอะไรเชือกเชือกที่ทอเสือนะคะโอ้เส้นเล็กๆเนี่ยนะค่ะทำอย่างนี้ทำยากไหมคุณป้าไม่ยากไม่ยากเลยนะ
ใครๆก็สอยได้ใช่ไหมฮะใครก็สอยได้ก็มาสอยค่ะสอยจนเสร็จนะคะแล้วก็นำไปตากแดดค่ะได้เยอะแล้วก็นำไปตากแดดค่ะนำเส้นเตยไปตากแดดให้แห้งให้แห้งครับทำไมถึงต้องตากให้แห้งเพราะอะไรครับมันจะขึ้นราล่ะค่ะขึ้นเชื้อราค่ะเดี๋ยวมันขึ้นราถ้ามันแห้งไปตากให้แห้งเราจะได้เส้นเตยที่ขาวอย่างนี้ค่ะครับเอามาโทเสือนี่ค่ะก็จะได้เส้นเตยที่ขาวใช่ไหมครับอย่างนี้ก็คือเส้นเตยใช่ไหมที่แห้งแล้วใช่ไหมครับค่ะแห้งแล้วค่ะโอ้นี่นะไม่ย้อมสีครับที่นี่ย้อมไม่ย้อมย้อมต่างหากค่ะย้อมต่างหากใช่ไหมครับค่ะอยู่ที่ลายใช่ไหมครับค่ะที่ลายอยู่ที่รูปแบบใช่ไหมค่ะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่มีอะไรบ้างครับมีเสือพับใช่ไหมฮะค่ะเสือพับใช่ไหมครับค่ะหลากหลายขนาดใช่ไหมครับค่ะอย่างนี้ก็เรียกลายอะไรนะครับเนี่ยลายขอใจค่ะอ๋อลายขอใจค่ะขอใจท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลายขอใจใจให้คุณแม่บ้านนะฮะด้วยการบ้านสายทองด้วยการสั่งค่ะลายขอใจนี่แหละด้วยการซื้อเสือครับนี่ฮะนี่ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแต่ผมชอบอยู่ลายนี่ลายไหนครับสจลายอะไรนะลายเมียหาวค่ะเมียหาวนี่ค่ะนี่แหละเมียหาวนี่แหละเมียหาวนี่สจจะเอานะนะฮะเขาไม่ได้เลยนะค่ะนะครับขายนี่ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่600ค่ะอ๋อ600ค่ะนะครับ600ไม่แพงเลยนะเนี่ยค่ะสวยทีเดียวสวยครับแกดูไหมฮะแกดูไหมแกดูนี่นะนี่นะเครื่องในมันก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับโอ้โหเลยครับมันจะมีลักษณะละเอียดนะละเอียดเลยครับอันนี้เป็นฝีมือนะครับพอเวลาจากมาเนี้ยนี่คือด้านหน้าไม่เสียหนึ่งนะว้าวมันหน้าห้าวไหมฮะโอเคเลยนะเนี่ยปูลงเลยมันหน้าห้าวอันนี้อีกเสียหนึ่งสวยอันนี้เวลาลายพวกนี้นะครับมันใช้เวลาที่จะย้อมเหมือนกันย้อมสีย้อมอะไรเข้ามาใส่เป็นลายใช้เวลาทอนานไหมเนี่ยเสื้อผืนเนี้ยนานกี่วันกี่วันอาทิตย์นึงสองอาทิตย์นึงแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ตีว่าอาทิตย์นึงตีอาทิตย์นึงค่ะที่งานยุ่งไหมที่บ้านยุ่งไหมกันนะฮะเพราะว่าเป็นเรียกว่าอาชีพเสริมยามว่างนะครับเสริมยามว่างนะฮะตอนเช้าจะส่งลูกเต้าลูกหลานไปเรียนใช่ไหมทำกับพุ่งกับข้าวให้กันนั่นละจังหวะอาทิตย์นึงถ้าเกิดถ้าผู้บ่ว่างก็อาทิตย์กลัวๆจังสิใดพื้นนี่นะค่ะอย่างนี้เดี๋ยวว่าเป็นการช่วยกันในชุมชนด้วยนะตามคิดนะใช่ร่วมแรงร่วมใจมีโอกาสได้มาพบปะผู้คนแลกเปลี่ยนกันนะอันนี้ไม่ใช่เตยนะคะอันนี้เป็นไหลเป็นอันนี้ทำจากไหลเหรอค่ะไหลนี่ค่ะโอ้ค่ะมันจะเป็นเส้นเล็กกว่าเส้นกบครับเส้นกบเส้นเล็กต้นเล็กๆค่ะเตยก็อีกอันนึงอันนี้ไหลนะครับค่ะนะฮะอันนี้ก็สวยนี่แล้วลายอะไรนะครับลายเมียหาว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 เมียคึกคักอันนี้แหละครับเยอะอันนี้ก็ขอใจขอนาคบ่ขอนาคเหรอครับลายขอนาคเป็นอีกลายนี่ก็จะเป็นหมอนนะครับอันนี้อีกลายนึงนะขอนาคทำจากอะไรเนี่ยอันนี้ทำจากเตยค่ะจากเตยทำจากเตยท่านก็สวยลายก็จะแตกต่างนี่ค่ะนี่ค่ะสีสันลายที่ต้องใช้นี่ด้านหน้าค่ะนี่ด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ด้านหลังไม่ด้านหลังแต่ก็ใช้ได้ทั้ง2ด้านเท่าไหร่เนี่ยราคาเท่าไหร่พื้นนี้600ค่ะ600เท่ากัน600บาทเท่ากันไม่แพงนะครับโอ้โหดูลายแล้วสวยงามหลากหลายมากฝีมือดีทีเดียวนี่ค่ะแปรรูปมาเป็นอัศนะอัศนะนะโอ้แบบนี้ก็มีอันนี้ที่พระที่ถวายพระใช่ไหมครับค่ะใช่นะฮะในวัดก็ซื้อถวายพระค่ะประมาณ300บาทแพงมันมีหลายหลายแบบเนาะเห็นว่ามีหมอนค่ะหมอนอันนี้ปอกหมอนอันนี้ปอกหมอนค่ะปอกหมอนนะทำเป็นปอกหมอนค่ะทำเป็นปอกหมอนค่ะนี่นี่ฮะใช่อันนี้พลิกนิดเดียวนะครับอันนี้ไทน้อยค่ะลายอะไรนะไทน้อยไทน้อยไทน้อยค่ะไทน้อยเป็นปอกหมอนนะครับก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงเป็นกระเป๋าก็ได้เป็นอะไรอีกครับผลิตภัณฑ์เนี่ยอันเนี้ยพี่รองแก้วรองจานค่ะพี่รองจานค่ะโอ้บนโต๊ะอาหารนะค่ะแม่ผมเห็นนี่อะไรหนังญี่ปุ่นใช้อยู่ที่ปอกหมอนนี่ใช่ไหมค่ะนี่ปอกหมอนค่ะปอกหมอนท่านผู้ชมครับนี่อีกแบบนึงนะครับลวดลายก็หลากสีสันราคาเท่าไหร่ปอกหมอนเนี่ยครับอ๋อ200บาทไม่แพงเลย200นี่น่าซื้อไปขายต่อนะครับเนี่ยแถมหมอนด้วยไหมมีหน้าร้านแถมหมอนซื้อแถมหมอนด้วยนะครับ200เอาไปขายสัก 2,000 นี่หมอนด้วยใช่ไหมค่ะอ๋อหมอนด้วย200หมอนด้วยค่ะด้วยหมอนด้วยทำไมถึงถูกจังแค่นี้ก็ถูกอยู่แล้วมีหมอนด้วยมีหมอนด้วยเหรอมีหมอนด้วยท่านผู้ชมครับอย่างนั้นกิ้งกางเลยฮะท่านใดสนใจเนี่ยนะครับส่งได้มั้ยล่ะเนี่ยส่งได้ท่านผู้ชมสนใจส่งได้ไหมครับส่งได้ค่ะส่งได้นะส่งไปรษณีย์ส่งรถทัวร์ได้เนาะนะฮะหรือท่านใดซื้อเยอะๆไปขายก็โทรมาคุยกับกลุ่มแม่บ้านเราได้โทรมาคุยนะครับกับกลุ่มแม่บ้าน
บ้านทรายทองครับราคาก็ไม่แพงไม่แพงครับราคาไม่แพงนะครับราคาแบบชุมชนแล้วก็ท่านที่พอมีฐานะมีรายได้ก็ใช้ได้สบายๆนะครับเอาไปฝากเพื่อนฝูงใช่ฮะเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่ของได้ของที่ระลึกอย่างดีมากเลยนะครับครับเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่แล้วที่เขานำไปเขาจะเอาไปไว้ในตู้โชว์โอ้ตู้โชว์ได้เลยท่านสจผมเห็นหลายคนไปไว้หลังรถเก๋งได้เยอะเดียวกันเอาไปโชว์เอาไปโชว์หลังรถเก๋งเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดทำด้วยฝีมือของชาวบ้านได้เลยที่ต่างชาติเห็นก็ชอบมากนะครับละเอียดฮะญี่ปุ่นรายละเอียดมากฝรั่งเนี่ยเห็นงานที่ทำมือแฮนด์เมดแบบนี้อันนี้ก็โอ้โหสนใจมากเลยพกไปนั่งอันนี้แบบพกนั่งพกนั่งปิกนิกค่ะมินิค่ะมินิอันนี้มินิสองคนมีสองใบนี่เท่าไหร่เนี่ยนี่หนุ่มสาวนี่กำลังดีเลยฮะดีดีฮะอบอุ่นอบอุ่นอะไรห้าสิบเลยโอเคอันนี้มินิค่ะสองคนอย่าเกินนะอย่าเกินนะคะครับนุ่มกระดิ่งเนี่ยน่ารักนะเล่นทางปิกนิกได้นะครับผลิตภัณฑ์หลากหลายเป็นยังไงตอนนี้ขายที่ไหนบ้างครับช่องทางการตลาดเรานอกจากขายที่หมู่บ้านแล้วเนี่ยนอกจากขายที่หมู่บ้านก็ไปที่อำเภอที่เขามีงานค่ะใช่ไหมครับตามจังหวัดฮะท่านสมคิดท่านอดีตสสมีข่าวคราวมีงานก็จะเขาผมให้กศน.ทั้งกศน.ทั้งอำเภอเวลาจัดงานเราก็จะให้เชิญครับโอท็อปต่างๆตามตำบลต่างๆใครมีอะไรดีก็เอามาโชว์เอามาโชว์เอามาโชว์มาขายมาโชว์มาขายกันครับเพราะนั้นทางกลุ่มแม่บ้านต่างๆก็พัฒนาฝีมือเข้าขึ้นมาเรื่อยๆใช่ฮะทำใหม่ๆก็เกลือกเกลือนะครับครับเรียกว่าไม่สวยนี่เริ่มดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นทุกปีผลิตภัณฑ์ก็หลากหลายขึ้นหลากหลายขึ้นทุกปีแหมน่าสนใจสวยงามขอไปดูที่ผลิตภัณฑ์ดูกันต่อไปท้องคุณเชิญดูที่ตามครับไล่ตัวนี้เดี๋ยวตามดูกันต่อครับกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานะครับโอ้โหใช้เวลาในการทอสอดทีละเส้นเลยนะทีละเส้นเลยนะครับไม่ได้ง่ายเลยนะไม่ง่ายถ้าสุพิษนะครับทำยากเหมือนกันนะพี่นะค่ะขั้นตอนมันทำยังไงครับเวลาทำเนี่ยขั้นตอนขั้นแรกก็นำได้ค่ะมาสอดทำได้ใช่ไหมครับค่ะได้ที่ทอนที่ทอนใช่ไหมแล้วก็สอดเข้าไปมาสอดมัดให้เต็มนี่ค่ะครับเชือกไนลอนค่ะเป็นเชือกไนลอนเชือกไนลอนนะนี่นะใช้กี่แบบรุ่นโบราณใช่ไหมครับเนี่ยไม่ค่ะรุ่นใหม่ค่ะอันนี้รุ่นใหม่โบราณยาวๆอ๋ออันนี้มินิค่ะมินิรุ่นพัฒนามาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยพัฒนาแล้วค่ะโอ้ค่ะรุ่นพัฒนาแล้วรุ่นพัฒนาแล้วค่ะครับโดนความก็ยกได้ค่ะอ๋อเจอฝนยกได้นะไปโชว์ตรงไหนก็ง่ายเจอแดดยกเลยยกหนียกหนีเลยครับนะเพราะมันร้อนนะครับลายต่างๆจะไปกำหนดไว้ที่ที่ไม้ลายค่ะที่ไม้ลายที่ไม้ลายนี่ค่ะนี่โอ้จะเอาลายยังไงอันนี้คือตัวกำหนดลายใช่ตัวกำหนดลายครับอันนั้นเขาจะรู้ว่าลายไหนไม้อยู่ตรงไหนตรงไหนเขาก็จะสอดตามนั้นอย่างนั้นเลยนะก็จะเอาลายมาเนี่ยเห็นไหมสอดปั๊บก็จะรู้ว่าครับอ๋อแล้วมันมีร่องมันอยู่นะค่ะมีร่องอยู่ตามลายเลยมีทั้งหมดกี่ลายที่ทำอยู่ตอนนี้โอ้เยอะมากเยอะมากเป็นสิบสิบลายประมาณ10ลายประมาณ10ลายแล้วลายไหนขายดีครับขายดีทุกลายค่ะขายได้ขายได้ทุกลายเลยนะโอ้ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆโอ้แหมงานฝีมือกันนะครับอย่างที่ทำอยู่นี่ก็สวยทีเดียวถ้าเมืองนอกเมืองนามาเห็นเรื่องงานฝีมือก็ไม่ขายดีมากแต่บ้านเราไม่ค่อยชอบต่างชาติชอบครับถ้าทัวร์ลงเนี่ยมาดูที่นี่นะมาเห็นวิถีชีวิตนะครับเห็นวิธีการทำนะครับโอ้โหนี่เขาบอก amazing เลยนะ amazing เลย amazing สายทองเลยเนี่ยนานๆจะมีงานแฮนด์เมดแบบเนี้ยครับใช่ครับและคนอีสานแถบบ้านเราก็จะทำครับจะทำแบบทีนี้พอไปเอาสู้กับของโรงงานเนี่ยมันคนละเรื่องกันครับใช่โรงงานมันก็เป็นสวยแบบโรงงานฮะเขาผลิตแต่ว่าถ้าฝีมือถ้าทำเองเนี่ยมันหลากหลายกว่าฮะใช่อันนี้ก็ไม่สมบูรณ์อันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ดีมันดูมันเลยดีไปหมดใช่ฮะแหมมันมีเรื่องราวมีสตอรี่นะครับอย่างที่เราเห็นตั้งแต่ต้นตอของแหล่งวัตถุดิบเลยนะครับปลูกกันเองทำกันเองนะครับทุกขั้นทุกตอนนะพี่นะค่ะนะครับก็จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยใช้ฝีมือใช้เวลาในขณะที่ราคาจิ๊บนะราคาเขาสอนตัวเองกันเลยเขาอยู่ได้เพราะว่าผมมองว่ามันเป็นกลุ่มแล้วไม่ได้คิดค่าแรงตัวเองมากมายครับใช้เวลาว่างทำรายได้ก็เอามาแบ่งกันครับก็ถือว่าพออยู่ได้ทำอยู่ในบ้านเราใช่ไหมฮะใช่ค่ะบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้ออยู่ที่บ้านเราใช่ต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัวใช่ค่ะ
อย่างนี้ก็ทำให้กลุ่มแม่บ้านเราที่รวมกลุ่มกันเนี่ยนะฮะมีรายได้เสริมมีรายได้เสริมครอบครัวแล้วสักประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ต่อเดือนเท่าไหร่ครับก็ประมาณ 2-3,000 สองสามพันก็ยังดีก็ยังดีนะดีครับเพราะว่าท่านสมคิดเรามองว่ารายได้เดือนมันอาจจะน้อยครับสำหรับคนในเมืองอาจจะพันท้องมันน้อยครับแต่สำหรับพวกผมที่อยู่ตรงนี้ครับมันใช้จ่ายน้อยใช่ฮะค่ากับข้าวกับน้ำอย่างหน้านี้แทบไม่ได้ซื้อกับข้าวนะฮะลงที่นาก็ได้ตุ้งเสียได้มีปลามีปลาได้ผักได้อะไรก็เขาวิถีชาวบ้านอยู่ได้ครับอยู่ได้นะฮะแม้จะเป็นเงินที่ต่อเดือนไม่เยอะก็ยังได้ใช่ฮะเพราะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ชมรายการนี่นะครับมองดูว่างานโอท็อปไม่ว่าแต่ของที่นี่หรอกครับของทั่วประเทศถ้าเป็นของคนไทยด้วยกันชาวนาอุ่นนุ่นนะใช่ครับดีกว่าท่านไปซื้อท่านมีเงินท่านซื้อของแพงๆไม่เป็นไรครับมาซื้อได้เลยแบรนด์เนมเอาเลยว่าไปต่อว่าอย่าลืมของที่ผลิตจากพื้นฐานชาวนาแท้ๆชาวบ้านแท้ๆซึ่งนับวันจะหายากครับนับวันจะเป็นการเรียกว่าช่วยกันรักษามรดกทางภูมิปัญญานะครับของคนในท้องถิ่นนี่แหละครับอุ่นนุ่นคนในชุมชนนี่แหละให้มีงานมีรายได้ที่มากขึ้นนะครับช่วยกันซื้อสินค้านะครับจากเนี่ยพี่น้องที่บ้านสายทองเราบ้านสายทองตำบลเขาน้อยอำเภอสำโรงนะครับจังหวัดอุบลนะฮะจะได้ผลิตสินค้าดีๆออกมาสู่ตลาดนะครับน่าสนใจก็เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ถือว่าเป็นต้นแบบอีกชุมชนหนึ่งนะที่ท่านสมคิดพาไปชมวันนี้เป็นต้นแบบว่าเสือตรงเนี้ยบ้านสายทองเขาพัฒนาขึ้นมามากใช่ครับเขาพัฒนาขึ้นนะฮะสนใจก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับอยากอุดหนุนการอยากส่งเสริมนะครับกินกลางกลุ่มแม่บ้านนะครับหรือท่านใดอยากจะซื้อไปขายต่อทั้งในและต่างประเทศต้นทุนถูกมากต้นทุนถูกมากนะฮะราคาขายส่งนะท่านนำไปขายต่อก็มีกำไรนะครับก็ฝากทุกท่านเลยนะฮะฝากทุกท่านครับนะฮะก็กินกลางได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับวันนี้ขอบคุณกลุ่มแม่บ้านทุกท่านเลยที่ร่วมรายการนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านอดีตส.ส.อุบลราชธานีครับท่านสมคิดเชื้อคงนะครับที่ร่วมในการขอบคุณท่านขอบคุณครับอดีตส.ส.นะครับขอบคุณท่านคุณแม่บ้านทุกท่านครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับโอท็อปบ้านทุ่งสัปดาห์นี้ครับไม่น่าเชื่อว่าในชนบทที่ห่างไกลแบบนี้ก็มีโอท็อปที่สวยๆครับโอท็อปที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นครับถูกต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่น่าสนใจครับแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนจังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างน่าสนใจครับรายการโอท็อปไทยแลนด์สัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงศ์อักษรศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ